ริ่มสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะก็วันนี้เรามาไลฟ์สาระกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สระแก้วแล้วนะครับผู้ชมเริ่มเข้ามายังยังไม่เห็นเลยรอไม่เห็นเลยยังไม่ตื่นกันเนาะมาแล้ว3คนทวนก็เมื่อคืนใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อคืนนะจะบอกว่าเมื่อคืนโรงแรมที่เราอยู่อ่ะเรารอดนะเรารอดพี่หนึ่งเจออะไรไหมฮะไม่เจอเรารอดครบ3คนโอ้เจออะไรไหมไม่เจอผมก็รอดนะแต่คือจริงๆเราเจอตั้งแต่เข้าโรงแรมแล้วแหละแต่ว่าถือว่ามาดีไม่ได้มาร้ายมาทักทายกันเฉยๆนะแต่ตอนนี้เราอยู่คืนเดียวพอนะฮะยายครับอย่าเสี่ยงนะฮะก็ตอนนี้เราเช็คเอาท์ออกมาแล้วเช็คเอาท์ออกมาแล้วเพื่อที่จะไปหาของกินก่อนเพราะไม่อะเอ๊ะหาของกินเติมน้ำมันรถนะฮะให้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินอีกโรงแรมนึงนะฮะก็อีกโรงแรมนึงก็น่าเชื่อถืออยู่ก็ไม่น่ามันเป็นแฟรนไชส์นะเป็นโรงแรมที่เป็นแฟรนไชส์มันมีหลายสาขาทั่วประเทศแล้วอันนี้ก็พักประจำนะฮะไม่แพงด้วยแล้วก็อยู่ได้มีคนถามดีแต่ทำไมอยู่คืนเดียวล่ะแอดดีแต่ทำไมอยู่คืนเดียว เราไม่เสี่ยงดีกว่าฮะผู้ชมฮะไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงเราเอาอะไรที่มันสบายใจดีกว่าเมื่อคืนเปิดไฟทั้งคืนนะฮะ นอนคนเดียวนะเมื่อคืนเหมือนนอนคนเดียวนะให้พี่ๆเขาไปนอนกันอีกห้องนึงดีแต่จะเสียงตึงตังมีเสียงตึกตึกตึกอยู่แต่ไม่รู้เสียงอะไรเสียงตึกตึกก็คือเสียงปั๊มน้ำฮะกดชักโครกทีนึงก็ดังปุ้งทั้งทุกห้องเลยแต่ก็ดีคือทุกอย่างก็ดีฮะคืออยู่ได้อะก็ดูดีอ่ะที่อื่นดีกว่าไม่มันดูดีจริงๆแต่ว่ามันก็เป็นโรงแรมที่เพิ่งรีโนเวทประมาณ 3-4 ปีแล้วเนาะกลางคืนไม่กล้ารีเสิร์ชข้อมูลนะมารีเสิร์ชตอนเช้าเนี่ยนะเจออะไรนะเล่ามาสิอาการเป็นไงเล่ามาสิอาการเป็นไงไม่เจออะไรเลยฮะไม่เจออะไรเลยไม่แต่รู้ว่ามีนะแต่ว่าก็ไม่ได้เจออะไรนะครับมาดีไม่ได้มาร้ายเดี๋ยวเราหาของกินแล้วเราก็จะเติมน้ำมันกันก็คือไลฟ์สาระนะก็ไม่มีอะไรมาพูดคุยเฉยๆนะครับเอานี้อาจารย์ชาติทำไรนะช่วงบ่ายเดินทางปลอดภัยครับเดินทางปลอดภัยครับฝนตกอีกแน่เลยบนหัวคืมไปเลยนี่คือบรรยากาศในกลางวันนะคุณผู้ชมนะบริเวณสระแก้วแพนไปดิพี่มัวอ่านคอมเมนต์อยู่นี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงเวลากลางวันรถติดนะรถติดน่าจะติดแบบติดซื้อของติดจอดห้องเบอร์อะไรคะห้องเบอร์201นะ20อีกแล้วสองเลขวันเกิดเลขวันเกิดเลขวันเกิดหนึ่งมาจากไหนวะถ้า207นี่ฮากว่านี้นะเนี่ยเฮ้ยหรือคุณผู้ชมมีข้อมูล207วะเนี่ย201วะสวัสดีนะทุกคนมีอะไรเข้ามาคุยกันได้นี้ไลฟ์สาระในช่วงยามเที่ยงนะครับพอไปหาอะไรกินกันให้ตรงเวลากันด้วยมีคนฝันว่าเราไปนอนรวมกัน3คนนั่นฝันแล้วผมนอนอยู่คนเดียวคนจริงฮะคนจริงพระราม3อ่ะมารีเสิร์ชตอนเช้ามารีเสิร์ชตอนเช้าคนลุกฮะหนาวปิดแอร์ก่อนคือเมื่อเช้าเนี่ยมีคนส่งข้อความเข้ามาว่าเขาเราไม่พูดชื่อโรงแรมนะเขาบอกว่าอ้าวหมูอยู่ที่นี่เหรอคิดว่าหมูพูดเล่นว่าเขาเสิร์ชเจอชื่อนี้พอดีเลยโรงแรมผีดุอ้าว เขาไม่ได้เสิร์ชชื่อนะแต่เขาเสิร์ชโรงแรมสระแก้วผีดุแล้วไปเจอชื่อนี้แล้วเราก็อยู่ที่นี่พอดีมีอะไรกินไหมเนี่ยอยากจะมีแบนเลยกินล้างหัวไปแล้วสันวันเกิดล่วงหน้าครับรอพรุ่งนี้ทีเดียวก็ได้ทุกคนฮะพรุ่งนี้ก็
วันเกิดหมูนะก็ขอให้เป็นปีที่ดีนะไม่มีใครอวยพรเราได้นอกจากตัวเราเองมีซุปเปอร์มาร์เก็ตทำเท่ไหมไม่ธรรมดาให้กดเงินก่อนเจอตู้กดเงินพอดีมีปะมีตู้กดเงินกรุงศรีมีแพนด้าสปอนเซอร์เข้ามาที่กรุงศรีเอ๊ะจะปีต้องเลื่อนมาเปิดเราเตอร์มั้ยอยู่ป่ะปิดเราเตอร์สปอตโอเคเปิดแล้วนี่เสื้อเท่ไหมทำงานเป็นเสื้อวิ่งนะพวกนักวิ่งก็จัดทำกันแต่ว่าไอ้รุ่นแรกอ่ะก็มีนะที่เป็นเสื้อวิ่งที่เป็นของต้นฉบับเลยอันนี้เป็นเอาบล็อกไปทำอ๋อเขาน่าเกิดอุบัติเหตุหรอวะสงสัยไงคนดูงงไงที่ถ่ายแต่หน้าหมูเนี่ยงงรถติดมีหลายคนถามเมื่อคืนนอนสบายไหมเมื่อคืนนอนสบายไหมคืนนี้พักที่เดิมไหมย้ายที่แล้วครับเนี่ยนี่คือย้ายที่ใหญ่ย้ายที่เลยไม่เสี่ยงครับไม่เสี่ยงเราไม่เสี่ยงเสื้ออะไรนี้กำลังคิดเลยค่ะขายดีอ้าวมีขายด้วยเหรอมีขายอยู่ฮะก็ไปดูได้ที่ Better Bangkok นะไปกดเงินก่อนโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเป็นวิทยากรมีบอกว่าลองมาดูไลฟ์หนูตอนเป็นวิทยากรดูนะอาจจะมีอะไรที่แปลกใหม่หรือสนุกสนานถ้าหมูเป็นวิทยากรภาพจะเป็นยังไงบ้างนึกตามกันไปเกิดวันเดียวกันเลยเกิดวันเดียวกันอายุเท่ากันไหมแอดหมูไม่คาดเข็มขัดสองหมื่นเก้าพี่น้องหมูเสื้อตัวกี่บาทเดี๋ยวรอแอดหมูมานะครับกดตังค์อยู่นี่เป็นปลาปาลาซี่สองหมื่นเก้าพี่สองหมื่นเก้าคืออะไรราคาอ๋อเมื่อคืนแน่นอนไหมเมื่อคืนนอนสบายปกติกันครับไม่เจออะไรหรือเราหลับจนไม่รู้ว่ามีอะไรผีว่าเห็นว่ามึงเหนื่อยแล้ว หูหนึ่งสลึง 7,500 บาทพี่ 7,500 บาทกลับมาแล้วกลับมาแล้วล่ำซ้ำกลับมาแล้วก็คือเป็นไลฟ์ตามติดชีวิตหมูตามติดชีวิตยันกดเงินเนี่ยมีคนถามว่าเสื้อตัวเท่าไหร่ต้องไปดูในเพจBetter Bangkok นะคุณผู้ชมฮะ Better Bangkok ภาษาอังกฤษเขาบอกเราคนที่เกิดวันเดียวกันโตกว่าอายุเยอะกว่าเขาบอกว่าโตกว่าใช้คำว่าโตกว่าดีแล้วครับ20กันยาหล่อทุกคนเฮ้ยและนี่คือที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วนะก็น่าจะเปรียบเหมือนกับสาราว่าการกรุงเทพมหานครแหละได้ไหมใช่ฟิลเดียวกันโอ้หันไปนี่แบบน่าจะมึนหัวอยู่นะมองภาพข้าวต้มตำสั่งเปลี่ยนร้านกะเพรากะเพรา90และนี่คือรายการกะเพรา90บาทนะครับคุณผู้ชมฮะกะเพราไก่90บาทแล้วว่าเดี๋ยวเราตรงไปน่าจะมีข้าวซอยบิ๊กซีเมื่อวานน่าจะมีของกินอันนี้อยากเติมน้ำมันครับเติมน้ำมันก่อนกดเงินมาเผื่อพี่กี้ไหมแล้วโอ้ยพี่กี้นี่เขามีเงินอยู่แล้ว20บาทหมูว่ามีเงิน10บาทน้อยกว่าพี่กี้นิดนึงอ
ถ้าเที่ยงกินอะไรดีฮะชาวสระแก้วคนดูกี่คนแล้วเนี่ยคนดู238คนโอ้ทุกคนตื่นแล้วไงตื่นแล้วเมื่อคืนหลับอยู่ก็ไลฟ์สาระนะฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่สระแก้วแล้วนะครับเมื่อคืนก็มีเรื่องสนุกสนานแต่ลบไลฟ์ไปแล้วเนาะเพราะเดี๋ยวมันมีคนได้รับความเสียหายจากไลฟ์เราใช่ฮัลโหลครับอย่างไรสิเพื่อนเรานนหรอไลน์มันหายมั้งตอนนี้มีของในเฟซก็ได้นนเทนโดเนี่ยไอ้ตื่นแล้วเดี๋ยวผมส่งไลน์มาให้เดี๋ยวมาละ29ได้สลึง 7,000 กว่าเหรอพี่น่าจะได้แค่ครึ่งสลึงครึ่งสลึงครึ่งสลึงนี่ก็3ไม่ได้เป็นความลับ คิดถึงอาจารย์ไหมคะอาจารย์ไปอะไรนะแข่งคณะกรรมการกระทรวงดิจิทัลไปอะไรนะกระทรวงดิจิทัลคิดถึงตัวเองก่อนนะฮะกินข้าวก่อนข้าวหมูกรอบหมูแดงที่สระแก้วอร่อยค่ะไหนนะผมไปดูโรงเรียนอนุบาลดิบัลเลอร์เลยเนี่ยหรอใช่โรงเรียนอนุบาลทำไมหน้าตาไม่สดชื่นเลยไม่ได้นอนเหรอสดชื่นสดใสเสมอตลอดเวลาคุณผู้ชมฮะเราจะมาอยู่แถวศาลหลักเมืองสระแก้วเดี๋ยวเราได้ขับดูด้วยเพราะว่าห่างจากโรงแรมประมาณ10นาทีฮะที่บรรยายก็ดีก็ไม่ต้องตื่นเช้ามากอันนี้เราก็ขับดูลาดราวนะเพราะกลางคืนก็มองไม่เห็นอะไรขนาดนั้นก็ดูมีของกินไหมไหนวะ ทำไมแอนหมูชอบทำหน้านิ่งดุดุดุยังไงว่าจะใจดีนี่ตามสั่งเรามาแก้เผ็ดตามสั่งร้านนี้ดูนะฮะลองแก้เผ็ดตามสั่งร้านนี้ดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจะเสียชื่อไหมมีคนบอกว่าไม่คาดเข็มขัดเลยแอนหมูเป็นคนคาดไม่ถึงฮะเอ้ยต้องขออภัยฮะทุกคนเพิ่นตะกี้คิดว่าใกล้ๆออกมาใกล้ๆ แต่เรายังมองไม่เห็นปั๊มน้ำมันเลยนะเดี๋ยวเราก็รีเสิร์ช Google แล้วกันถ้างั้นอ่ะเติมปั๊มน้ำมันที่ใกล้ที่สุดนะครับอันนี้คือคาเฟ่เหรอใช่ฮะมีอาหารเครื่องดื่มด้วยแต่ว่าสไตล์เราไม่ใช่นั่งคาเฟ่ครับคุณผู้ชมฮะสไตล์เราเป็นข้างทางกินลมชมวิวดูดฝุ่นนะฮะตากแดดตากแดดด้วยเห็นรอยแมสไหมน้ำมันที่สระแก้วจะแพงกว่าในกทม.อะแพงกว่าไม่เป็นไรให้มันมีกับบ้านนะไหนนะที่เหมือนเห็นตามสั่งเลยป้ายฟ้านี่ไงตามสั่งอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากระเพราไก่ไข่ดาวใช้ได้หรือไม่นะ yes ถึงแล้วโอเคกินข้าวครับแล้วก็เดี๋ยวไปเติมน้ำมันต่อแล้วก็เข้าที่พักแล้วก็คืนไปไหนก็ว่ากันไปลุยลึกลับอีกต่อไปข้าวไปแอดหมูรีบกลับมาหาพ่อนะรับทราบครับลักษณะฝีปากชัดเจนฝีปากนี่หมายถึงเป็นคนพูดดีพูดดีเหรอฮะปากดีเหรอ
the best ฮะมีชาบูด้วยตำจากข้าวหานี่สุดยอดเอากะเพราไก่ไข่ดาวครับพิเศษไก่ไข่ดาวเป็ดไก่เดี๋ยวมีช่อง YouTube ด้วยไม่มีนะหรือไม่มีช่อง YouTube นะมากับใครสวัสดีครับเอ๊ะทำไมตรงนี้มันดูมีเฟรมเรทดีกว่าในกรุงเทพอ่ะมีแสงไงมีแสงเออสั่งพิเศษไก่นะไม่ได้สั่งว่าเศษไก่นะคุณผู้ชมออกมาเป็นเศษไก่เออเออเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วมากินข้าวที่สาไก่แล้วกินข้าวข้างๆแบบนี้แหละมีไก่อยู่3ชิ้น ไก่อยู่3ชิ้นที่เหลือเป็นพริกหมดเลยผมฟังผิดเปล่าพี่บอกพี่เศษไก่อะเศษไก่นี่ดูใต้เสื้อขาวหล่อเสื้อดำก็หล่อเสื้อดำนี่เสื้อดำ2คนหลับไหมเมื่อคืนหลับครับหลับสบายสนิทเลยเมื่อคืนเจออะไรไหมกับฝันดีไหมลูกหลับฝันดีครับลองรีเสิร์ชดีกว่าแอนหันกล้องไปเสื้อขาวเลยเสื้อดำไม่ดูแล้วเอ้าถ้าพี่จะไปไลฟ์เลยเฮ้ยเย็นดูขึ้นแม่ก่อนสะดุ้งเสื้อดำเสื้อดำต่อดูโอดูโอโอก็หล่อนี่นี่เนี่ยดิพี่ได้แค่แหวนได้มั้งแหวนมันน่าได้ลองเซิร์ชดูโรงแรมที่ดูแอดหมูไม่ได้มาเที่ยวนะครับคุณผู้ชมแอดหมูไปเป็นวิทยากรอยู่ที่สระแก้วนะในหัวข้อเรื่องอะไรวะเรื่องแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อนะครับสื่อในแง่ที่ลงเนี่ยคุณผู้ชมฮะคุณมนจุดาฮะคุณมนชุดานี่แสดงว่ารู้ตำนานใช่ไหมฮะลองเซิร์ชดูนี่ผู้ช่วยหมูนะฮะในการเป็นวิทยากรคือพี่หนึ่งนะฮะอันนี้เป็นผู้ช่วยหมูภาคสนามชื่อน้องโอฮะกำลังรีเสิร์ชสักแก้วบอกว่าจะเซิร์ฟไปก็ขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นไหมไม่ขึ้นนะสวัสดีครับคุณเจมส์ฮะสวัสดีทุกท่านเสิร์ฟตามที่แอดบอกชื่อขึ้นแรกๆเลยคืออยู่ถึงวันพรุ่งนี้นะฮะช่วงบ่ายก็น่าจะกลับแล้วช่วงเย็นก็น่าจะอยู่ในกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะฮะตามที่เบสขึ้น3ชั่วโมงแต่ด้วยความเร็วของหมูที่นั่งเครื่องบินแล้วก็น่าจะอยู่ประมาณ2ชั่วโมงฮะโอ้โหแต่ละ
ยังเดือดเจอแล้วขึ้นมาแบบข่าวดังทั้งนั้นเลยอ่ะฮะไม่รีเสิร์ชแล้วฮะไม่รีเสิร์ชแล้วนะยิ่งรีเสิร์ชยิ่งกลัวนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีอะไรฮะก็จริงๆคือเรามาดีอยู่ดีไม่มีใครทำอะไรได้หรอกฮะให้ดูพระที่คอโอดูองเดียวอ่ะไม่ดึงออกให้หมดเลยเอาจริงเหรอโอ้หน้าเหมือนยูสลิกคือคุณผู้ชมฮะทีมงานเราไม่ได้กลัวนะพี่หนึ่งโชว์พาร์ททีมงานเราไม่ได้กลัวทีมงานเราไม่ได้กลัวเดี๋ยวเกิดเซฟตี้ทีมงานเราไม่กลัวฮะนี่ไม่กลัวฮะคุณผู้ชมเซฟตี้ครับไม่กลัวนะไม่กลัวเซฟตี้เซฟตี้ป้องกันไว้ก่อนครบทุกคันพี่จะองค์ไหนครับแต่หมูไม่มีสักองค์เลยคุณผู้ชมจริงเป็นไงบ้างครับเมื่อคืนหลับสบายนะจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแต่เปิดไฟนอนนิดนึงนะฮะเปิดไฟนอนทั้งคืนเลยนะครับก็คือก็แบบไม่มีที่ตั้งกล้องไงมันเลยต้องถ่ายเสยไม่หวดพระประธานหรอไม่มีพระนะมีแต่มีแต่ใจนะมีแต่ใจก็ขณะนี้เราอยู่กันที่สระแก้วนะโอ้นิมนต์มาทั้งวัดฮะไม่ต้องห่วง นิมนต์มาทั้งวัดพระอยู่ที่ใจนะไลฟ์เมื่อคืนลบไปแล้วนะฮะเห็นไลฟ์อ่ะเดี๋ยวมีปล่อยไลฟ์ไปเดี๋ยวมีคนเข้าใจผิดในหลายๆเรื่องนะได้พระคุณพ่อคุณแม่คุ้มภัยนะครับมีพ่อแม่อยู่ในใจก็เพียงพอแล้วพุทธศาสนาสอนให้รู้จักการให้ครับให้ซึ่งกันและกันมาแล้วคุณผู้ชมแล้วกูก่อนเฮ้ยดีกว่านี่หมูกรอบเอาละก็เมื่อวานก็ดูน่ากินแบบนี้แหละแต่รสชาติก็เบาๆอย่าลืมกินข้าวเที่ยงกันด้วยนะวันนี้เปลี่ยนโรงแรมนะคุณผู้ชมนะวันนี้เปลี่ยนโรงแรมนะครับเปลี่ยนโรงแรมขอพิกัดร้านข้าวด้วยคือจะมานั่งทานกันด้วยกันใช่ไหมวันนี้แอดหมูกินเมนูเดิมนะฮะกระเพราไก่ไข่ดาวพิเศษไก่พี่ฝากรีเสิร์ชปั๊มหน่อยปั๊มแล้วคุณผู้ชมฮะอย่าลืมรับประทานข้าวกันด้วยนะรีวิวห้องด้วยนะวันนี้เพราะว่าวันนี้ห้องไม่น่ามีอะไรนะครับหมูนอนทั่วประเทศมาแล้วห้องเนี้ยคนดูเท่าไหร่ทำไมคนดูมันค้างวะเยอะนะเมื่อกี้ผมเปิดดูเครื่องหมูค้างตัวเลขคือหมูไม่รู้ว่าเป็นคือมันเป็น Android ด้วยมันเลย233เลขมันค้างอายุน้อยระวังเกาอายุน้อยเกาไม่มาอายุเยอะเกาแน่นอนเกาอะไรครับเการักตัวเองนะใช่ไหมต้องการแบบนี้ใช่ไหมฮะ
แอดหมูน่าทานจังเลยไอ้เดี๋ยวไทยน่าทานหิวซาลาเปากันเหรอนี่ของไทยข้าวไก่แป๊บนะครับครับผมไก่ไก่ยังไม่โตก็บอกแล้วจะสั่งคนแรกสั่งคนแรกสั่งคนแรกจะได้คนสุดท้ายนะแล้วก็ไก่กำลังเชือดอยู่นะอยู่ในโรงฆ่าสัตว์นะคณะหมูกรอบมาคณะหมูกรอบหมูกรอบดูดีกว่าเมื่อวานหมูกรอบพันปีหอมกลิ่นมีไส้กรอกด้วยเลือกกินไม่ถูกระหว่างอันปังกับกะเพราบูบี้บูบี้แอดหมูพูดมากๆเราบังกระทะลอยมาที่หัวเออเหมือนเดอะทอยเลยนะฉันจะพาเธอลอยล่องไปในอวกาศมีแต่เธอมีแต่วันนี้แอดมินไม่ได้หยุดนะฮะแอดมินมาเต็มตัวเป็นวิทยากรในวันพรุ่งนี้นะครับก็หยุดกับอาจารย์ชัดชาตินั่นแหละแต่ว่าก็หยุดจากอาจารย์ชาติแต่ก็มาทำงานอื่นก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้ถ้าอย่างนี้เรียกว่าหยุดอ่ะผมก็มีหยุดแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่าไม่หยุดเนี่ยผมก็ไม่เคยได้หยุดมาหลายเดือนแล้วนะการได้จากไหนมาซื้อฮะไม่ได้ขอยืมเพื่อนด้วยนะมันไม่ได้ราคาแพงนะนะครับแต่ต้องได้นะก็เป็นใช้ลุยๆได้ด้วยแอดหมูไม่ใช่คนร้องเพลงเพี้ยนนะคะแต่เพลงมันเพลงมันคีย์สูงมันเลยขึ้นไปยากมั่นใจหนูเองนะคือหมูร้องได้แค่คีย์ต่ำสุดๆอ่ะแอดหมูทำเอกสารประกอบปัญญาเสร็จหรือยังคะผมไม่ต้องใช้เอกสารในประการประกอบปัญญาเลยครับแรงบันดาลใจของหมูไม่ได้มาจากเอกสารนะแอดหมูกับกะเพราอันไหนเป็นกว่ากันคุณผู้ชมเห็นหมูมีพริกไหมล่ะถ้าไม่มีพริกแซงว่าผมไม่เผ็ดนะฮะตัดหมูตัดผมให้หล่อเลยคือหมูพยายามจะไว้ผมยาวอยู่นะตัดผมสั้นแล้วคนอื่นที่ว่าเป็นแม่ค้าต้อนไก่อยู่ครับคุณผู้ชมจะแบบจับไก่หลังก็คือจริงๆอ่ะหมูเป็นคนชอบกินเย็นๆไหมมาขอบคุณครับนี่น่ากินเป็นไงคือจริงๆอ่ะหมูชอบกินเย็นๆไว้แล้วยิ่งเวลาหมูได้คนสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องรอให้มันเย็นลงนิดนึงอ่ะคือเราไลฟ์กินข้าวมาประมาณหลายวันแล้วหมูข้ากินกะเพราวันนี้เราจะพาทุกคนมาอยู่ในรายการชิมใบด่าใบนะชิมใบบดใบติดลิขสิทธิ์แล้วก็ขออนุญาตชิมใบจ่ายไปแล้วกันรายการหมู90บาทราคาดีกว่าคุณผู้ชมมาทายราคากันดีกว่าว่ากะเพราจานนี้จะเท่าไหร่คือเมื่อวันกินกะเพราราคา90บาทมาดูวันนี้ว่าจะเป็นราคาเท่าไหร่นะขณะนี้เราอยู่กันที่สระแก้วอ
ได้น้ำปลาใช้ได้เลยพูดมาแล้วบางกระทะลอยมันจริงนะอ่ะดูว่าใครตอบถูกแล้วครับได้45 50 75มาแล้ว60บาทมาแล้วกำลังมาแรงขนาดนี นี่คือเผ็ดแน่นอนครับคือพริกเต็มเนื้อทุกชิ้นน่ะไม่รู้บทแค่อะไรกูว่าทำไมติดไลฟ์กันทำไมเลยสนุกดีนะคนที่เหงามาเจอกันคนดูก็เหงาเราก็เหงาใช่แล้วเขาไม่เหงาไม่ดูอีกเออพ่อครัวเปิดไลฟ์อยู่หลังร้านคุณต้องบอกว่าได้สาระที่ข้าชอบกินอาหารได้นะเนี่ยทำไมเบียร์รสชาติมันจัดอ่ะไม่มีมุกเลยคือเคยไปกินอาหารใต้มาเห็นไหม
คอมเมนต์มันชอบไม่วิ่งแอนดรอยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเลิกถามนะครับคุณผู้ชมว่าพิกกับแอดอะไรเก่งกว่ากันนะครับเพราะว่าพิกกินผมอ่ะมันยังไม่ปากค่อยนะผมเลยโอ้ขำได้เลยมาเลยขำให้แอดหนูหน่อยหนูนี่คือเกี่ยวออกมาแล้วนะแอดหมูถึงสระแก้วตั้งแต่เมื่อคืนครับช่วงเวลาตอนประมาณ5 ทุ่มครึ่งภารกิจวันนี้ของแอดหมูที่สระแก้วนะครับก็เติมน้ำมันรถฮะแล้วก็เดี๋ยวเช็คอินโรงแรมฮะแล้วก็จบสไลด์นะให้อะไรบรรยายนะครับแอดหมูยังไหวครับก็มาคุณผู้ชมเมื่อวานกระเพรา90วันนี้กระเพราเผ็ดมากกระเพราเผ็ดมากไม่ร้องให้นะพี่ค่ายลูกเสือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ค่ายลูกเสือเมื่อวานเราเจอกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์ตอนเป็นวิทยากรนะครับหน้าหมูเหมือนร้องไห้วะเผ็ดเผ็ดจัดเผ็ดฮะที่ใส่คือที่ไหนอันนี้เป็นเสื้อของทีมวิ่งเขาจัดทำกันเองนะฮะคุณชมฮะหนอกลูกของคนจริงครับคือเห็นป่าใช้มือทรายเช็ดเหงื่อน้ำมูกก็ไหลนะเผ็ดนะฮะสวัสดีท่านหนูเล็กคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเหลือมาทายราคากันใช่ไหมตะกี้มีตอบมา45 50 65 70 75แต่เมื่อวาน90มาดูกันว่าวันนี้เท่าไหร่ครับคิดเงินครับมีเท่าไหร่ครับรวมแล้วเท่าไหร่ฮะ190178นะคือคำตอบที่ถูกต้องสำหรับกระเพราไก่ไข่ดาวซื้อนมจืดมากินแอดหมูโอเค70ก็
ก็กลางๆก็กลางๆนะเลขที่ออกคือ70นะฮะคุณผู้ชม20พี่มีหรือพี่จ่าย200หน่อยมี200มั้ยเปียบเดี๋ยวโมเดี๋ยวผมเอาให้นะพี่70นะฮะคุณผู้ชมเลขที่ออกคือ20 2770นะฮะ202770นะฮะเอาไปเลขกลับเอาเออนี่ขึ้นรถเลยครับพี่ขึ้นรถเลยนีโอนีโอเออคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นไลฟ์ไลฟ์สาระนะก็มันก็เป็นไลฟ์สไตล์นะฮะแล้วก็จะหนีโอ๋ฮะคุณผู้ชมก็ไอ้เหี้ยวิ่งมาที่รถแล้วแต่ว่าลืมไปกุญแจอยู่ที่โอ๋การจะขับรถออกจากการจะขับรถหนีโอ๋นะฮะแต่โอ๋กุญแจอยู่ที่โอ๋อ่ะภารกิจต่อไปของเรานะฮะข้างหน้ามีบางจากไปบางจากบางจากแจกต้องอยู่ใกล้หน่อยต้องอยู่ตรงนี้เอาละแอนหมุดการรถไม่ติดแล้วเอาละเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันเงี้ยไม่เดี๋ยวไม่พูดสปอนเซอร์ไม่ใช่ไม่พูดสปอนเซอร์ไม่พูดแบรนด์เดี๋ยวไม่มีสปอนเซอร์ถูกขึ้นมารวยยกไลฟ์เลยนะอะไรนะ202770เอ้ยมันก็มีแค่270เลข4ตัวโอ้โหเบนเอางี้เลยเหรอไม่ธรรมดาจริงพี่หนึ่งพี่เอามาส่องหน้าหมูอย่างเดียวเลยแค่แม่งไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมทุกคนดูแล้วก็บอกอยากหยุมแก้มก็เลยซูมแก้มเยอะอ๋ออยากหยุมแก้มก็เลยอยากหยุมแก้มอยากหยุมแก้มเนี่ยมันเป็นแบบดีที่ดีอยู่ใช่ไหมมันแบบมันเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมเป็นสิ่งที่ดีเอ็นดูนะมีรัดเข็มขัดด้วยอ๋อขอบคุณครับขอบคุณมากลืมลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่บวกกับเบนข้างหน้าโอน500นี่มิชชั่นอะไรเนี่ยเออจริงๆมันเหมือนหนังสั้นเรื่องนึงนะที่แบบว่าคนแม่งบ้านไลฟ์แล้วก็ทำตามที่ประชาชนบอกหมดเลยทำที่คนดูไลฟ์บอกแล้วได้โดเนทได้โดเนทด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดท้ายคนดูให้กระโดดฆ่าตัวตายเฮ้ยเป็นหนังสั้นเรื่องนึงแล้วก็เป็นช่วงที่กระแสสื่อโซเชียลมีเดียมาแรงมีผลกับชีวิตคนนะฮะซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่านั้นมันก็คือการเสพสื่ออย่างสร้างสรรค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ซึ่งตอนเนี้ยเราก็ไม่ได้สร้างใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์เท่าไหร่หรอกมันก็คือเราใช้ในการจันโรงใจนะมันก็ไม่มีอะไรแต่วันไหนที่หมูทำงานในส่วนของกทม.เนี่ยในส่วนของในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะมีความรู้บ้างนะฮะแล้วก็ขออนุญาตไลฟ์สาระ2วันนะเมื่อวานกับวันนี้นะฮะในวันพรุ่งนี้ก็เป็นวิทยากรก็น่าจะมีสาระในรูปแบบของการให้แรงบันดาลใจในการผลิตสื่อโฆษณาแอดหมูเคยได้รางวัลเกี่ยวกับการทำภาพยนตร์สั้นโฆษณามา4ตัวนะเผื่อใครไม่รู้ปวดแอดน่ารักเสียงไพเราะต้องร้องเพลงแล้วมั้งระหว่างเดินทาง
ั๊มไปไหนเนี่ยเออกี่โลพี่ไม่ใช่ไป20โลใช่ตลกเลยนะถึงไม่ถึงเติมไว้กันเหนียวอ่ะตอนนี้เราผ่านสถานที่ลึกลับต้องไปอีกตรงไหนมีปตท.กี่กิโลครับปึ๊บไปดิ7โลเออ7โล7นาทีโอเคได้อยู่อยู่ฟางนู้นด้วยไม่เห็นไหมนี่เมื่อวานได้หมวกของนักงานเขียนมาแน่ได้หมวกแล้วหน้ากลมกว่าเดิมไหมกลมกลมไปเรื่อยเลยนี่เก่งแล้วได้รางวัลจากงานชิ้นไหนบ้างคะโอ้ที่ไหนบ้างอยู่เก่าแล้วอะฮะยิงมันผมไม่ได้ทำงานประกวดมานานแล้วแต่ล่าสุดได้การท่องเที่ยวของโคราชมาได้ที่หนึ่งนะครับได้จากสมาคมภูมิกับตอนปี3นะครับแล้วก็ได้ที่2นอร์ทิลูดมา1แล้วก็ได้ชมเชยของสคบอีกหนึ่งแล้วเคยเป็นกรรมการหนังสั้นโฆษณาของหน่วยงานแล้วโครงการรัฐอะจำไม่ได้ DIT มั้งกระทรวงดิจิทัลนี่แหละเออจริงเราเคยทำงานให้หรือเปล่าเออว่ะจริงว่ะเดี๋ยวเราไปจำข้อมูลไม่ได้มันเก่าแล้วไม่เก่าหรอกมันก็ตอนเรียนนะฮะเก่งตั้งแต่ตอนเรียนแล้วฮะเฮ้ยตอนเรียนมีแอดมิชจบมากี่ปีแล้วครับอะไรนะจบมากี่ปีแล้วจบมาประมาณ3ปีใช่ไหมใช่ใช่เลยดิ3หรือ5 3 22ก็จบแล้วอ่ะจบ23 23 4ปีก็จะ27พอดีนะครับก็มา4ปีจะ4ปีแล้วเอ้ยยังไม่4ปีออสเออน่าจะ4ปีแล้วล่ะแอนหมู่ลางานมาสระแก้วพี่แดงต้องเหงากว่าใครๆแน่ๆพี่แดงโทรมาหาตลอดนะครับโทรมาส่งความคิดถึงเอ้ยไม่ถ่ายเขานะไม่ถ่ายถ่ายแอนหมู่แค่ขี้มุกต่อก็มีเพิ่งผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้น้าเหรอหน้าบ้านใครคุณเพชรรัตน์ที่เมื่อวานบอกเราว่าเป็นโรงแรมโรงหนังเก่าก็ขอบคุณคนท้องที่นะฮะที่ทำให้แอนหมูได้หลับอย่างสบายที่ทำให้หมูหลับสบายตอนแรกหมูไม่มีอะไรแล้วนะรู้ว่ามีว่ามันมีทุกที่แหละแต่ว่าพอเห็นเม้นเมื่อวานนี่คือหลับสบายเลยอ่ะหลับแบบเอาหมูหลับให้ได้เลยอ่ะหลับเลยอ่ะไม่ต้องเห็นอะไรแล้วแต่ข้างในโรงแรมดีนะดีไม่เหม็นอับเลยนะคือมันมีแค่เรื่องเล่าอ่ะมันเลยทำให้เราคิดไปเองนะฮะซึ่งอันนี้มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งมันก็ตามความเชื่อส่วนบุคคลแหละนั่นเองจันทบุรีทุเรียนอร่อยนะไม่กินทุเรียนฮะ เออใช่ผมเป็นคนกินง่ายนะกินกะเพราไก่ไข่ดาวอย่างเดียวเลยมันสรุปกินยากหรือกินง่ายวะพี่มันกินยากแต่ในเมนูที่ง่ายใช้คำนี้ได้ปะเป็นคนกินยากแต่กินง่ายงงไงงงไงกินยากเมนูไม่ง่ายไว้ยุงยุงหรือแมงวันมาจากไหนวะมา
เอาอะไรมากินง่ายทางที่เข้าไปพี่บิ๊กซีมินิเป็นทางไปอุทยานแห่งชาติด้วยคนเยอะเลยเยอะอุทยานแห่งชาติบางสีดาอ๋อที่รถเยอะตะแกะใช่มีคนบอกว่ากินโคตรยากกินโคตรยากคนชื่ออะไรบีทคุณบีทคุณบีทใช่กินโคตรยากนะผมเป็นคนกิน กินง่ายแต่กินไม่เยอะกินเมนูไม่เยอะไม่ได้หลากหลายเท่าไหร่เคยผิดหวังกับการกินข้าวที่ไม่อร่อยมาแล้วรู้สึกว่างั้นเรากินอะไรที่เป็นตัวเราดีกว่าจะได้รู้สึกดีไปทุกวันกับการมื้ออาหารแอนโมจะกินอยู่ไม่กี่เมนูมีบะหมี่เป็ดกับกะเพราเนี่ยความเมื่อไหร่ฮะปั๊มยูเทิร์นนะเจอปั๊มนะคอมเมนต์ไปอ่านไปอ่านมาลืมปั๊มแล้วคุณพีทเป็นไงบ้างสบายดีนะฮะอยู่ตรงนั้นเธอเป็นยังไงเราไม่รู้ฝากเพลงนี้ให้ไปทั้งเธอทุเรียนหอมนะอยากจะรู้นั่งฟังแอดหมูร้องเพลงน้อยให้ทายผลไม้ที่แอดหมูชอบกินไม่มีอ่ะเฮ้ยร้านนี้ใครกินไหมอันนี้ใครมากินร้านนี้เหรอพี่ดีเลยไปแล้วดีเลยไปหลายร้านข้างหลังมาแล้วไอ้เหี้ยว่าอินเทอร์เน็ตดีเลยแล้วพี่ดีเลยว่าอินเทอร์เน็ตโอ้ชีไปดูร้านอยู่นี่เออเวลาถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีความฉับไวอยู่นะในการเป็นถือกล้องวิบวับวิบวับวิบวับให้มันเร็วอ่ะรับทั้งรับรู้แล้วก็ทั้งคิดคำไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วแมงวันออกไปแล้วโอเคสบายใจแล้วบินวนเวียนอยู่อ้าวยังอยู่อีกเอ้าคนข้างหลังรับแล้วเนี่ยดับแล้วเหรอเอามามีความอยากให้แนะนำตัวคนหายสวัสดีครับผมหมูวิทยาดอกลางฮะขณะนี้เรากำลังอยู่กันที่ปั๊มน้ำมันนะฮะคุณผู้ชมฮะในบริเวณจังหวัดสระแก้วซึ่งเรามาในภารกิจพิเศษส่วนตัวส่วนบุคคลของวิทยาดอกลางนะฮะซึ่งขณะนี้เรากำลังจะเติมน้ำมันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางในวันพรุ่งนี้ในการกลับนะฮะขากลับเราจะได้สบายใจนะฮะแล้วเขาก็ยืนถ่ายรูปกันแล้วกูจะเข้าอย่างไรเนี่ยน่าจะเป็นคนไม่ชอบของมีกลิ่นไหมคะ20เต็มถังครับอะไรที่มีกลิ่นที่หมูชอบหมดอะไรที่มีกลิ่นสรุปชอบผลไม้อะไรมีปะไม่มีไม่บอกแล้วไม่มีไม่ได้กินผลไม้พี่หมูกูร้อยฮะเดี๋ยวไม่มีเศษคลิปดอกอีกร้อยหนึ่งเดี๋ยวแวะเซเว่นหน่อยดีกว่าซื้อน้ำเปล่าหน่อยน้ำเปล่าเรามีเอามาจากโรงแรมด้วยข้างหลังมีอีก3ขวดโอเคซื้อโค้กก็ได้อยู่นะมีแก้วอยู่เออแก้วที่ตกน้ำแข็งมานะใช่แอดพี่พันหนึ่งพอเลยไม่เป็นไรไปต่อเลยพี่ไป
มันไม่มีเศษไงไม่จบมา 1,215 1,200 เต็มเต็มเต็มถังแบบงงๆ 1,220 มีพอด้วย 35 แถม 6 ป่ะเนี่ยเฮ้ยยังไงสิโอเค 1,240 นักข่าวมืออาชีพฮะครับจะว่าเป็นนักข่าวใครเป็นนักข่าวแอดหมูแอดหมูไม่จะเป็นนักข่าวนะเป็นคนสุดท้ายนี่เต็มเต็มถังนานๆทีนะได้เติมน้ำมันเต็มถังนะแต่มันก็ความปลอดภัยนะเดินทางต่างจังหวัดเต็มถังไว้ดีกว่านะเคยมีช่วงที่ลงทางไปใต้นะหาปั๊มน้ำมันไม่เจอแล้วน้ำมันก็จะหมดแล้วก็จะตายกันอยู่ในรถอ่ะแล้วก็ต้องขับแบบขับความเร็ว20-40เพื่อแบบให้น้ำมันมาไปช้าที่สุดเราไม่รู้หรอกนะว่าการทำงานเครื่องกลเป็นยังไงแต่ว่าในความเข้าใจในขณะนั้นอ่ะเราก็พยายามขับช้าที่สุดเพื่อให้มันไปถึงจุดหมายมันยิ่งเลยเงียบอันนี้เงียบอ๋อใช่ลืมแล้วเนี่ยลืมตาลืมจะพบว่าไหนมีเธออยู่บนโลกใบที่เคยเจอแอดหมูเคยขับไปไกลสุดที่ไหนก็ประเทศฮะโดยรถยนต์เป็นส่วนมากฮะก็ขับไปทุกประเทศแล้วทุกจังหวัดรถยนต์หมดเลยช่วงที่ไปทำสารคดีอ่ะตามสบายพี่หนึ่งตามเข้าหมายถึงว่าเอาอะไรก็ได้เฮ้ยข้างหลังคือเสื้อยูนิฟอร์มแท็กซี่เหรออ๋อไม่ใช่ครับไม่ได้ขับแท็กซี่นะคุณผู้ชมไม่เอาของขวัญวันเกิดนะผ่านสารคามก็แวะบายบายได้แต่ว่าไม่เอาของขวัญ นะครับจันเคยโทรมาหยุมแบบคิดถึงไหมมีฮะก็ไอ้วันที่หมูป่วยไม่สบายฮะคือหลายคนโทรมานะโทรมาด้วยความเป็นห่วงอ่ะมีหลายคนโทรมาเราเรื่องตลกก่อนดีกว่าว่าเราไม่สบายไม่ไมเกรนขึ้นคือช่วงนั้นมันก็หนักอยู่แล้วคือเราไม่สบายจริงๆนะเราไม่ได้แบบมันก็มีบางข่าวนะบางคนเอาเราไปพูดว่าไปกินเหล้ากินเบียร์ที่นู่นที่นี่จนถึงดึกก็เลยไม่มาทำงานแต่ไม่ใช่ฮะไม่สบายแล้วคือไมเกรนมันขึ้นจริงๆแล้วซึ่งเวลาคนไมเกรนขึ้นอ่ะมันเจ็บนะแล้วทีนี้เราก็อยากนอนพักอ่ะในช่วงเช้าสายแรกที่โทรมาหนึ่งคืออชชฮะเฮ้ยหมูเป็นไงบ้างวะเออพักผ่อนมาวางนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วินาทีไม่อีกไม่กี่นาทีแล้วอชชออกไลฟ์แล้วเขาก็พูดว่าไอ้หมูไปไหนของมันวะหาไม่เจอติดต่อไม่ได้เลยอะไรไม่ตอบแล้วนี่แบบอ๋ออาจารย์เมื่อกี้เพิ่งวางสายจากหมูไปเองอ่ะคุยผิดคนไหมเนี่ยอ่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องตลกสองคือช่วง8 โมงหน่อย9 โมงคือเราไม่สบายเลยแล้วเราต้องงานนอนพักก็มี FC นั่นแหละโทรมาทุกคำเป็นห่วงโทรมาทุกคำเป็นห่วงเป็นไงบ้างคือเป็นไงบ้างโทรมาเราก็แบบเราก็รับโทรศัพท์แล้วเราก็คุยนะ
แล้วก็ไม่เป็นไรฮะไม่ต้องห่วงนะสบายดีสักพักหนึ่งร้องเรียนใส่กูด้วยร้องเรียนก็คือมีเรื่องร้องเรียนแล้วเราโทรมาหาหมูให้หมูช่วยประสานงานต่อซึ่งหมูไม่สบายโทรมาด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ร้องเรียนด้วยกลายเป็นว่าไมเกรนก็ปวดหัวอีกแล้วมีผู้ใหญ่โทรมาหลายท่านฮะขอบคุณทุกท่านนั้นที่เป็นห่วงกันจริงๆอ่ะมีผู้ใหญ่โทรมามีผู้ใหญ่พาไปแอดมิดเลยให้ไปนอนโรงพยาบาลเลยหลายท่านนะฮะสักพักหนึ่งตอนเที่ยงตอนเที่ยงตอนบ่ายอจชมาอีกแล้วคือไมเกรนมันก็มีขึ้นๆลงๆเนาะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายหมูรู้สึกอาการดีขึ้นหมูเลยบอกอจชว่าอจชโทรมานะหมูก็เลยบอกอจชว่าโอเคอาจารย์เดี๋ยว4โมงผมไปได้เลยผมไหวแล้วฮะเขารู้ว่าหมูดูเอ้ยเขารู้ว่าหมูก็บอกเขาว่าเดี๋ยวหมูไปเลยนะเดี๋ยวหมูไปอ่ะเดี๋ยวไปเลยนะครับสี่โมงสักพักตอนสี่โมงก็โทรไปบอกอาจารย์ว่าไม่ไหวท่านอาจารย์มาอีกแล้วสักพักหนึ่งเขาออกไลฟ์ไปแล้วหมูหายไปเลยให้วันนี้ คืออจช.ไม่ได้โทรมาตามทำงานนะวันที่ผมไม่สบายเขาโทรมาตามด้วยความเป็นห่วงอย่างเดียวเลยนะฮะเต็ม 100% เลยว่าเขาเป็นห่วงนะครับเขาไม่ได้โทรมาตามเขาไม่ได้ตามไปทำงานเขาตามไปด้วยความเป็นห่วงแขกอยู่นะหันเปลี่ยนมุมเลยก็แกล้งเอาละแล้วเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าไปยังโรงแรมแห่งใหม่นะสำหรับคืนนี้ค่ำคืนนี้ยังอีกยาวนานนะฮะคุณผู้ชมฮะกับจังหวัดสระแก้วก็ในภารกิจวันนี้ฮะก็เป็นการเตรียมตัวเป็นวิทยากรในวันพรุ่งนี้นะครับกับคุณครูในเขตของจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในเขตสระแก้วเนี่ยก็จะเป็นวิทยากรในการผลิตสื่อแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อให้กับคุณครูเพื่อที่จะใช้ไปพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในจังหวัดสระแก้วนะครับคือคุณครูเนี่ยก็ทุกอาชีพฮะสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญสื่อสารเนี่ยไม่ว่าสื่อสารมันจะมาในรูปแบบไหนก็ตามเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะถ้าเรามีสื่อติดตัว อาจจะไร้เรียงคำพูดไม่ดีนะแต่ว่าสื่อก็เป็นสิ่งสำคัญนะไม่ว่าเราทำอาชีพอะไรการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญคือถ้าเราสื่อสารไม่ดีสื่อสารผิดพลาดก็อาจจะทำให้ข้อมูลผิดพลาดและเกิดการเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้และทำให้เกิดปัญหาในอนาคตความร่วมมือต่างๆหรืออนาคตน้อยในการเป็นนักเรียนที่รับสายมาจากครูจะเข้าใจผิดตลอดชีวิตเลยก็ได้จากการสื่อสารที่ผิดพลาดของอาจารย์นะครับพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเปื่อยมากเลยพี่ใหม่ดูทำเลดีๆนะพี่ใหม่ดูทำเลดีๆอันนี้ที่ประจำของแอดหมูใช่ที่ประจำเป็นคือถ้าไปจังหวัดไหนแล้วเจอโรงแรมเนี่ยต้องเข้าไปนอนเลยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันแม่เดี๋ยวหาว่าได้สปอนเซอร์อีกไม่ได้สปอนเซอร์จากใครนะเป็นโรงแรมที่หมูชอบอยู่แล้วนะฮะมันดีไซน์ก็ใช้ได้นะครับดูสะอาดนี่เล็กหน่อยแต่ว่าก็เอาอยู่ได้ใจเย็นใจเย็นกันมีการกลับกล้องเดี๋ยวนี้ไม่ดูละแอดจะดูหน้าผู้ช่วยมันอย่างเงี้ยนะ ตอนหมูไลฟ์ไม่เอาจะชอก็บอกอย่างเงี้ยเห็นไงล่ะพอเห็นหน้าหมูเขาเต็มๆแล้วให้หมูกลับกล้อง บอกแล้วให้ฟังแต่เสียงของหมูนะฮะให้ฟังแต่เสียงของหมูที่มันต้องเบี่ยงซ้ายแบบเนี้ยไม่ทันละ
ใช่ไหมมันเบี่ยงได้ปะเบี่ยงไม่ได้ก็ต้องกลับทางไม่มันมีทางที่เหมือนที่เราเข้าเมื่อคืนอ่ะที่เราเข้าร้านเหล้าเมื่อคืนเนี่ยไม่แต่ว่าถ้าเราเลี้ยวซ้ายแล้วเข้าไอ้ทางออกที่เราออกเมื่อคืนมันใกล้กว่าไงเนี่ยเข้าได้ไหมมีซอยข้างหลังมันน่าจะเป็นหลักกันหมดน่าจะถึงกันหมดนี่เรายังไม่เลยนี่ใช่ใช่ยังเนี่ยบิ๊กซีเป็นไมเกรนทรมานมากดีนะแต่หมูเป็นไมเกรนแบบถึงคอถึงหลังอะไรอย่างเงี้ยเลยนะต้องคานอ่ะคานแต่ถ้าใจมันต้องไปทำงานอ่ะเราจะพยายามคานให้ถึงรถไหมเหมือนรถเนี่ยเป็นจุดฮิลชีวิตเราเลยนะชอบอยู่ในรถชอบนั่งในรถอยู่บนรถแล้วรู้สึกมีความสุขอะไรเงี้ยภาพหายภาพหายแตกๆดับๆเอ๊หลุดไหมไม่หลุดภาพหายรู้ข้างหลังได้อยู่สิไม่ใช่มันอยู่ติดกับไปร้านเลยมาแล้วไงร้านเราจริงเหรอใช่เมื่อกี้ซอยเมื่อกี้นี่มันทะลุข้างหลังได้อยู่ทำมายังครับลองกลับกล้องดูฮึบฮึบมาไหมภาพหายมาดูผมเปิดเช็คดิต้องปิดเปิดใหม่มาภาพค้างภาพค้างเหรอภาพค้างเดี๋ยวสักครู่นะครับยันเนี่ยไม่รู้เทียนนั่นมือถือพังแล้วเอ้าเป็นอย่างนี้เลยเว้ยพี่เป็นไรปิดเปิดใหม่โอเคครับเดี๋ยวปิดเปิดใหม่ภาพมันซ่าเลยแต่ของพี่ไม่ซ่าหรอไอโฟนปกติเออก็ปกติใช่ป่ะแล้วให้ดูผมชมจากกล้องภาพคิดเลยอ๋อโอเคงั้นปิดเปิดใหม่เอ้าได้แล้วค่ะนี่มันเป็นที่สัญญาณเน็ตนะอันนี้ปกติผมว่าน่าจะเป็นที่สัญญาณเน็ตพี่หมูไม่เห็นเลยมาแล้วหายยังโอ้หายยังทำมาแล้วโอเคพวกเรากลับมาแล้วไลฟ์ซูคิดตอนนี้คนดูอยู่191คนขอบคุณในความพยายามฮะทุกๆท่านนะสำหรับการรับชมอะไรที่ไร้สาระนะฮะเมื่อคืนเรามาทางนี้กันเหรอใช่เรามาออกนู่นเนี่ย จำไม่ได้เลยเออดูดีนะภาพเสียงชัดเจนโอเคทุกอย่างปกติตาแบบไม่กลัวร้อนๆเลยฮะจอแบบไม่กลัวร้อนๆเลยแต่วันนี้บ่ายเนี่ยแดดมันเปลี่ยนทิศแล้วไงบ่ายโมงแล้วไปทำงานต่อก่อนอย่าลบไลฟ์นะเลิกงานจะตามไปดูย้อนหลังค่ะสู้ๆนะครับคนที่ทำงานวันนี้สู้แหวนโดยแหวนที่ใส่คือแหวนอะไรแหวนโรงเรียนฮะไปดูห้องหน่อยโอ้ไม่มีตั้งพออยู่ใช่ป่ะมันจะหนักมันน่าจะพออยู่นะเช็คอินสองห้องพี่หนึ่งไปดูแลน้องด้วยดิเดี๋ยวผมได้อยู่ต่อได้มือถือที่แอดหมูใช้รุ่นเดียวกับอชช.นะฮะทำไมแอดหมูไม่ค่อยเห็นหน้าตัวเองวะต้องเปิดความสว่างเดี๋ยวเจ้าคู่เข้าใจเหมือนกันวะมาเห็นหน้าตัวเองแล้วสวัสดีครับพี่วาสนาจากเบลเยียมถ้ำไหนนอนนั่นก็ไม่มีอะไรแล้ว
ก็ได้โรงแรมแล้วแล้วเดี๋ยวก็เตรียมความพร้อมสู้ๆนะครับใครที่ไปทำงานต่อเดี๋ยวหมูก็ต้องไปทำงานต่อเช่นเดียวกันนะครับแต่ทำงานในโรงแรมนี่แหละนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับวันจันทร์นะครับห้องเต็มแต่มีรถคันเดียวนะห้องเต็มเหรอเนี่ยจองออนไลน์ก่อนเออจองออนไลน์ถ้าจองออนไลน์ได้ก็โดดเตะหน้ามันเลยนะฝนมาคุณผู้ชมแม่ห้องเต็มแอดหมูมาเป็นวิทยากรอยู่ที่สัตย์ย่านะฮะในวันพรุ่งนี้วันนี้เลยมาเตรียมความพร้อมนะฮะในการเดินทางในการเป็นวิทยากรในวันพรุ่งนี้นะครับเช็คอินแล้วโชว์ห้องด้วยรีวิวห้องให้ไลฟ์วิธีการทำงานสะดวกไหมหมูว่าวิธีการทำงานของหมูมันเก็บไว้เบื้องหลังดีกว่านะครับคุณผู้ชมฮะเอาแค่เบื้องหน้าให้การรับชมอย่างเป็นวิทยากรดีกว่านะมาแล้วนะฝนนะฝนมาแล้วมันจันที่สุดเต็มเต็มจริงเหรอเนี่ยเต็มน่าเสียดายด้วยคือโอ้ยวันธรรมดาห้องไม่น่าเต็มใช่ฮะไม่น่าเต็มแต่เต็มแต่เต็มไปแล้วอ๋อวันนี้มีอะไรมันมีโอ้โหคืองานเนี่ยมันจัดกันหลายโอ้ก็คือคนที่มาเหมือนกันก็คนที่มางานเนี่ยแหละครับอันนี้ลิเวอร์ที่เราผ่านเมื่อวาน689ทำไมไม่เป็นวิทยากรให้ครูในกทมบ้างก็ถ้าพอเป็นไอ้น่าจะเป็นสำนักประชาสัมพันธ์ของกทมอยู่แล้วนะฮะในการให้ความรู้ครูในกทมเนี่ยอ๋อมันมีเด็กจากมหาลัยมานอนด้วยไงแล้วก็ก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะร้อยได้หาที่อื่นไหมครับอ๋อว่าแล้วทำไมเขาให้เราไปรอโรงแรมนั้นเพราะว่าโรงแรมนี้ให้นักศึกษานอนโอ้โหโอ้เขาแนะนำมาเลยเหรอพี่อืมแสดงว่าเขาดีกันไว้แน่เลยดีกันไว้สักแก้วการ์เด้นเขาจะมาช้า1ชั่วโมงเองพี่เฉยๆครับไอ้มันรู้สึกแบบเนี้ยมันรู้สึกปลอดภัยอ่ะกลับไปนอนโรงแรมเดิมไม่เอาครับกลับกรุงเทพนะถ้างั้นน่ะผู้ใหญ่สอนป่ะนอนวัดครับไม่ต่างกับโรงแรมเมื่อคืนนะฮะถ้านอนวัดมีแค่นี้เหรอพี่ดูในไหนในบุ๊กกิ้งอ๋อให้โกลเด้นเฮาส์โก
Golden House สระแก้วเป็นคนแนะนำมาห้องใหญ่มันโอเคราคามันมีรองได้3คนแบบใหญ่เหรอใช่ๆเท่าไหร่177เออไม่ๆ3เตียงเดียว3เตียงเดียวเหลือเพียง1ห้องไปๆๆไปๆไปดูหน้างานเลยไปดูห้องก่อนเอ้ยโอเช็คประวัติประวัติเลยชื่ออะไรนะพี่ Golden House โอ้อยู่ไม่ห่างกันนี่อยู่ในซอยเนี่ยเหรอครับออกไปถนนใหญ่กับรถกี่นาที5 นาที5 นาทีไม่มีเลยไม่มีเหรอใช้ยางเติมคำว่าผีเข้าไปหลังประวัติไม่มีในใบประวัติอะไรเลยเดี๋ยวนะคุณพัชรินหน่อยแอดหมูทักพี่พัชรินหน่อยครับมีโรงแรมใกล้ๆฮอปอินแอดหมูทักคุณพัชรินคือพอมาอีก2ครั้งข้างหน้าฮะคุณผู้ชมฮะของหมูจะไปอยู่ในแถบชานเมืองขอบเมืองอ่ะ มันจะไม่ได้อยู่แถวนี้ละมาโรงแรมอ๋อคุณพัชรัตน์บอกว่ามาโรงแรมริเวอร์ตรงข้าม MG พักฟรีค่ะมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาฟรีคุณผู้ชมไม่เอาฟรีคุณผู้ชมไม่ได้อะไรเนี่ยจ่ายตังค์ดีแล้วครับไม่เอาจ่ายตังค์เองไม่เอาจ่ายตังค์เองคุณผู้ชมไม่เอาโรงแรมริเวอร์สรุปเราจะไปโรงแรมไหนพี่โกลเด้นบ้านเป็นหลังเหรอพี่ใช่มันเป็น3เตียงเลย3เตียงเดียวคุณผู้ชมจบคุณผู้ชมคุณเพชรชารัตน์ฮะไม่เอาไม่จองให้หมูนะไม่เอาห้ามจองห้ามโอนจ่ายห้ามชำระเงินอะไรเด็ดขาดนะครับโรงแรมริเวอร์นี่คือตรงข้าม MG ไหน MG วะอยู่ไม่ไกลนี่แล้วพี่เดี๋ยวไปดูก่อนนะไปดูตามขับผ่านเมื่อคืนนี้สุด MG อ่ะเดี๋ยวเราไปตามที่คุณเพชรรัตน์บอกกันนะฮะก็ขอบคุณคนท้องที่นะที่ช่วยเหลือเราตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับกลับรถเหมือนกันเอ้าคุณเพชรรัตน์เจ้าของโรงแรมเอ้าไม่ได้จองให้ไม่ได้จ่ายให้ขอเป็นจ่ายตังค์คือไม่ได้จองให้ไม่ได้อะไรให้คืออ๋อเป็นเจ้าของโรงแรมเลย หมูไปได้นะแต่ขออนุญาตเป็นชำระเงินนะครับขอเป็นแบบเออดีกว่าเขาเป็นเจ้าของลูกเออเขาเป็นเจ้าของลูกเจ้าของเขาเป็นเจ้าของลูกหมายถึงลูกหมูเจอไหมฮะไอ้กลับรถเหมือนกันริเวอร์ใช่ไหมคุณเพชรรัตน์ขอบคุณมากเลยนะครับที่แนะนำมาไม่เอาครึ่งราคาเต็มนั่นแหละสินค้าของซื้อของขายหมูถือเองทำไมเ
าขารออยู่นะแย่แล้วจ่ายดีกว่าจ่ายดีกว่าคือตอนเนี้ยจะไม่ไปก็ไม่ได้แย่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักคุณเพชรรัตน์นะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รับชมของเราซึ่งเป็นคนในพื้นที่สระแก้วซึ่งแนะนำโรงแรมหนึ่งมาให้ซึ่งเป็นโรงแรมริเวอร์นะฮะเป็นโรงแรมริเวอร์ในสระแก้วเดี๋ยวเราจะไปกันในตอนแรกเราคิดว่าเป็นการแนะนำจากคนพื้นที่แต่เมื่อสักครู่นี้ได้รับทราบมาจากคนในคอมเมนต์ว่าเป็นเจ้าของค่ะแล้วเขาก็เชิญชวนให้เราไปกันเดี๋ยวเราจะไปกันที่โรงแรมแต่ขออนุญาตไม่มีตำนานอะไรเนาะถ้าไม่มีตำนานเราอยู่ได้นะครับแล้วก็ขอจ่ายเต็มนะนะครับแล้วก็ด้วยความน่ารักด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกค้าด้วยจิตใจที่ดีแบบนี้มันเป็นสิ่งที่น่ารักไงเดี๋ยวเราจะโปรโมทไม่ได้โปรโมทแบบว่าแบบอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่เราก็อยากให้เห็นว่าน่ารักอ่ะครับน่ารักนะครับพี่เพชรรัตน์น่ารักมากRoy Mesa ซ้ายมือเอาละเดี๋ยวเราจะไปถึงโรงแรมพี่เพชรรัตน์กันแล้วพี่เพชรรัตน์แต่งหน้าเสร็จหรือยังฮะประมาณ3นาทีท่วนไหนอ่ะ300เมตรรออีก300เมตรไม่ว่าจะถึงแล้วข้างหน้านี้นี่ไงดิเวอร์ตัวเบลอเลยเอาละคุณผู้ชมและนี่คือทางเข้าบ้านของคุณเพชรรัตน์โอ้โหโอ้โหรอเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกินข้าวนะโอ้โหเอ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวหมูเป็นพิธีกรเองเขินเลยนะเนี่ยเขินมากคนดูเท่าไหร่คนดูเดี๋ยวต้องดูขึ้นแค่นั้นเท่าเอ้าโหคุณผู้ชมมีตำนานไหมเนี่ยโหใส่เสื้อคู่ด้วยอ่ะนี่คือโรงแรมลิเวอร์นะฮะอยู่บริเวณสระแก้วอยู่ติดริมถนนเลยนะฮะอ๋อสวัสดีครับยังคะอะไรนะฮะนั่งร้องไห้กับไข่กับเค้าอยู่โอ้เรียกว่าดูจริงๆนะเนี่ยก็ส่งอยู่ว่าเอ๊ะอยู่อำเภออะไรวะพอดีแบบเห็นเข้าไปฮอกอินเลยรู้แล้วว่าอยู่ใกล้ใช้1ห้องมันมีสวัสดีครับมันมีห้อง3คนมั้ยฮะเอา2ห้องเถอะ2ห้องก็ได้ครับอันนี้จะเป็นเตียงอ่ะเตียงคู่ครับอันนี้เป็นเตียงเดี่ยวได้ฮะก็แหมกับแท็กซี่นะคะเห็นเสื้อสีฟ้าอยู่อ่ะคุณผู้ชมคนนี้คือพี่เพชรรัตน์นะฮะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้ดูอยู่อันนี้เปิดนานยังครับนานแล้วค่ะเปิด10กว่าปีแล้ว10กว่าปีช่วงนี้เป็นไงบ้างฮะก็ดีขึ้นหลังจากโควิดก็มีคนไปมาหาสู่กันเยอะขึ้นแล้วแหละเมื่อก่อนคุยไม่เงียบอันนี้ก็เริ่มปกติแล้วคนที่มาส่วนมากนี่คือเขามาจากฝั่งนู้นหรือมาจากของไทยก็คนในเมืองเพราะอันนี้มันเป็นเหมือนแบบโรงแรมในเมืองนั่นแหละแต่หน้าตามันไม่ค่อยเมืองแค่นั้นเองอืมฮอกกินเหมือนโรงแรมในเมืองทั่วไปแต่หน้าตามันแบบเหมือนอยู่ในป่าไม่เงี้ยครับตัวคนนี้ชื่อน้องอะไรนะคะน้องโอฮะนั่งหลับหนูหลับเก็บทุกอะไรเลยคุณผู้ชมบอกว่าคือที่ใส่แมสคือแต่งหน้าไม่ทันใช่ไหมครับได้คิวข้างเดียวข้างนี้พอแซวเต็มฮะบอกว่าเราจะได้เบอร์โทรแอดหมูแล้วนะคะทุกคนมาหลังไมค์นะคะเบอร์โทรห้ามเผยแพร่นะคุณผู้ชมฮะแอดไลน์กันรัวแอดไลน์ได้ครับเบอร์โทรแล้วก็ชื่อก็ได้เพราะว่าเราสามารถรู้ว่าเราเป็นใครแล้วตอนนี้เบอร์โทรตรงนี้ก็ได้ค่ะให้ไปจำใจชื่อนะคะ
ใช่ครับใช่ครับเท่าไหร่ครับพี่ไม่เอาต้องจ่ายราคาเอา500ไม่เอามันสองห้องสองห้องพันนึงคะเอาราคาปกติแล้วคุณผู้ชมฮะนี่เป็นการขายของให้พี่ไม่ราคาโปรสำหรับเพื่อนจะเป็น500มีราคาอันนี่เป็นเขาเรียกอะไรขายของให้สำหรับคนที่จะเข้ามาพักนะฮะคุณผู้ชมไหนใบปิวจะได้ไม่มีเขาใช้เฟซบุ๊กแกสแนนเขาจะไปรู้กันแล้วอ่ะมีใครเอ้ยเมย์อืมเช้ามีไข่นะคะแม่แขกต้องไปกี่โมงคะก่อน9โมงครับตรงนี้เดินทางก็ได้10นาทีผู้ชมคิวข้างเดียวจริงๆนะเฮ้ยเปลี่ยนแล้วมันไม่เท่ากันคุณผู้ชมฮะก็พี่มันห้องเท่าไหร่ถ้าเป็นราคาเพื่อนก็ราคานี้แหละราคาเต็มมันเท่าไหร่พี่ถ้าปกติก็850 700 1,000 แล้วแต่แต่ถ้าเป็นเพื่อนอ่ะคุณนาฬิกาสวยทำไมที่เป็นคุณตาค่ะไปไปแต่ไม่ตรงเอาจ่ายราคาโหจ่ายราคาเพื่อนราคาก็พี่เก็บไว้พี่ไงพี่ติ๊บสองคนนี้อย่าไปฟาสักนิดเลยค่ะต้องขอบคุณพี่ประชารัฐมากเลยนะฮะก็คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องกันนะฮะว่าห้องเป็นอย่างไรบ้างที่ผ่านแล้วไม่ต้องรีวิวเอ้าได้ช่วยโปรโมทนะฮะนี่รีสอร์ทแอนด์สปาฮะคือเขาถือกระป๋องเขาถือกระป๋องรีโอไว้ฮะนี่ผู้ชมดูจากทรงผมของเขานะฮะจะเห็นว่าลมพัดลมแรงเย็นสบายนะฮะในพื้นที่แห่งนี้ร่มเย็นฮะกลางคืนยุงเยอะแน่นอนฮะมีแต่กิ้งกือฮะไม่กลัวแล้วทีนี้ไม่กลัวยุงไอ้ตัวนี้คือสาระเหมาะกับชื่อทั้งท่านของแก่นเป็นไร้สาระไร้สาระมากเลยฮะตลกปะบรรยากาศก็ธรรมชาติธรรมชาติฮะคุณผู้ชมฮะโรงหินไหนฮะนี่นะห้ามเข้านะห้ามเข้าเหรออ้าวไม่โปรโมทเหรอไม่ตรงนี้ห้ามถ่ายรูปเอ้าทำไมไปไกลจังพาเดินท่อเอาแนวออกไลน์ได้ไหมได้ฮะขึ้นข้างบนเลยให้ผมขึ้นข้างบนเหรอฮะโอ้อยู่นี่อยู่นี่ลูกมานี่นะครับมาอันนี้กูแรกห้องตามคุณแจเลยมานี่เร็วให้ลมมือก่อนอ้าวหนีเลยปกติเขาไม่กลัวคนนะอ้าวนี่หมายถึงตัวนี้ไม่กลัวมันเนี่ยตัวนี้ไม่กลัวตัวนี้ชื่อหน้าผีดมดมสลบตัวนี้ตอแหลนี่ไงดมมาขึ้นมาห้องไหนแล้วนะจำหนูได้ห้องไหนวะโอ้แม่บ้านห้องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันก็จะเป็นดีไซน์ห้าอะไรนะสองหนึ่งดีไซน์แบบเขาเรียกว่าอันนี้อย่างนี้เรียกว่าดีไซน์อะไรนะฮะไม่รู้เพราะมันจะออกคล้ายคล้ายรีสอร์ทเลยไม่อยากให้มันเป็นตึกที่แบบว่าเป็นเหมือนโรงแรมจะได้เปิดออกมาแล้วเจอสีเขียวบ้างพูดง่ายก็มีความรักธรรมชาตินะรักถ้าเป็นในเมืองมันจะแบบจะเจอแต่ลานจอดรถไม่เคยเห็นต้นไม้พอดีที่เรากว้างแล้วก็เลยเอาชมห้องไหนกันนะคุณผู้ชมวันนี้เป็นห้องเตียงคู่นะแวะมาได้คือโง่เฮงก็ดีฮะคุณผู้ชมฮะคือมันเพิ่งเสร็จที่เลยอ๋อแม่บ้านเสร็จเรียบร้อยเสร็จคือหืมหูไม่ดีคือมันอาจจะมีก็ได้แต่แม่พี่ไม่เคยเจอเจออะไรครับลูกค้าบอกว่าเจอเราก็เลยบอกว่ามันมากับพี่หรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่แค่แรกเราไม่เคยเจอฮะเจอเข้าไปว่าก็เป็นแบบสไตล์ไทยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะ
อ่ะ3ห้อง6คนหรือเปล่าใครคุณผู้ชม2ห้องฮะก็ใครที่อยู่ใกล้ก็สามารถแวะเข้ามาได้นะไม่ใช่แวะมาหาหมูนะคุณผู้ชมก็แวะมาพักริเวอร์นะที่สระแก้วนะคุณผู้ชมฮะสระแก้วนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมนะฮะของพี่เพชรรัตน์นะฮะของพี่เพชรรัตน์จังหวัดสระแก้วนะฮะใครที่ผ่านสระแก้วหรืออยากทำงานฮะทำงานนี่เสื้อต้นฉบับเลยนะเนี่ยไม่ได้ของคอฟนะเนี่ยของแท้โคตรร้อนเลยของแท้ถ้าของคอแม่งเย็นเออของแท้จริงด้วยเอาพี่เคยไปทำงานให้กับอาจารย์เหรอครับพี่มีมิตรสหายเขาเป็นอยู่ในเมืองเขาส่งมาให้คือตอนได้มานะแม่งครับกูต้องไปวิ่งจนกว่ากูจะผอมอ๋อเหรอทำได้ไม่ดีถือเป็นไอเดียที่ดีนะบอกว่าก็อยากใส่ก็เลยต้องไปวิ่งจนผอมแล้วก็ใส่ได้ในที่สุดเอาละคุณผู้ชมก็ใครที่มาสระแก้วนะฮะก็เดินมาหาพี่เพชรรัตน์แล้วบอกว่าทำงานแล้วเดี๋ยวพี่เขาก็จะแนะนำห้องที่เหมาะสมของแต่ละคนนะให้นะครับเออนะคะไม่กลัวแล้วนะได้ครับก็ขอบคุณพี่เพชรรัตน์นะครับมีอะไรลงลังก็ห้ามเม้นนะอ๋อห้ามเม้นขอบคุณนะคะอย่าลืมไปอ่านคอมเมนต์ตัวเองนะครับพี่เพชรรัตน์ไม่กล้าไปอ่านคอมเมนต์ก่อนว่ามีคนคอมเมนต์ถึงอ๋อพี่เขาเป็นนักวิ่งนะแอดอ๋อพี่เป็นนักวิ่งเหรอฮะก็วิ่งอยู่ค่ะวิ่งลาววิ่งเลขเอาวิ่งเลขโอเคไปละขอบคุณมากครับพี่ครับยังไงก็เด็กมาได้ชื่อนั้นแหละได้ครับขอบคุณครับอ๋อก็เป็นบรรยากาศแบบไทยๆนะคุณผู้ชมก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะฮะซึ่งก็ยังดูมีความสบายใจมากกว่านะฮะมันก็มีความโล่งๆนะก็ดีฮะโล่งๆแบบนี้สบายใจดีครับนะฮะก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรหาที่พักนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะทำงานกันละแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเตรียมตัวในการทำงานแล้วนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับชีวิตในวันจันทร์นะฮะสวัสดีวันจันทร์ทุกท่านแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ช่วงกลางคืนฮะอ๋ออีกครั้งนึงฮะโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมริเวอร์นะฮะอยู่สระแก้วนะฮะอยู่ในอำเภอเมืองเลยนะฮะใครที่ก็แวะมาพักกันได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเขาไปทำอะไรก็สนับสนุนกันเองอ่ะ